พ่ออารัตมีหลายต่อหลายอย่างครับนับตั้งแต่โคลนที่พอกหน้าเป็นโคลนที่มีธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวหน้าจากเดซีผมได้เคยบอกแล้วว่าเดซีเนี่ยเป็นแผ่นดินที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลตั้งหลายร้อยฟุตเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็น้ำทะเลที่นั่นมีความเค็มมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรในทะเลหลวงถึง46เท่าและก็โคลนที่อยู่บริเวณทะเลสาบเดดซีนั่นนะเป็นโคลนที่ใช้สำหรับบำรุงผิวเพราะว่ามีวัตถุธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผิวของร่างกายในน้ำทะเลที่เดดซีนั้นมีสิ่งที่มีประโยชน์มากมายธาตุต่างๆมีมากก็ได้เอามาสังเคราะห์แล้วก็ทำเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อต่างๆมีมากมายเยอะแยะทีเดียวครับตั้งแต่แชมพูสระผมโคลนพอกหน้าอะไรต่ออะไรมากมายเพราะว่าผมไม่สันทัดในเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้จะแจกแจงยังไงว่าไอ้ในใช้อย่างนั้นไอ้นั่นใช้อย่างนี้ผู้ที่อยู่ในวงการเครื่องสำอางก็คงจะทราบดีว่าผลิตภัณฑ์จากเดซีเนี่ยนะครับมีประโยชน์แล้วก็มีคุณสมบัติในการประเทืองผิวของผู้ที่รักสวยรักงามเป็นอย่างยิ่งทาง UNV สั่งเข้ามาในยี่ห้อชื่ออารัต ARAD อารัตมีอยู่หลายอย่างนอกจากนั้นก็เป็นพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารพวกบรรจุกระป๋องอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนั้นที่อิสราเอลได้มีการหีบเอาน้ำมันออกจากผลมะกอกที่เรียกกันว่า extra virgin oil คือเป็นการหีบเป็นการทับในครั้งแรกแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาบรรจุภาชนะออกมาจำหน่ายเป็นน้ำมันมะกอกที่มีคุณสมบัติดีมากแล้วหอมไม่ใช่น้ำมันมะกอกที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับตามสถานอาบอบนวดนะครับแต่นี่เป็นน้ำมันมะกอกที่สำหรับบริโภคนอกจากนี้ก็มีผลมะกอกมะกอกดองแล้วก็มีอาหารที่ผมเชื่อว่าท่านที่สนใจเรื่องของอาหารมังสวิรัติคงจะชอบใจเพราะว่าผมได้ไปชมโรงงานที่ทำอาหารมังสวิรัติแต่เขาปรุงแต่งจนกระทั่งมีรสชาติเหมือนกับเนื้อสัตว์ไม่มีกลิ่นที่เป็นผักออกมาให้เราได้ทราบแต่ทั้งที่เครื่องปรุงของเขานั้นเป็นพืชผักล้วนๆแต่เขาก็ปรุงแต่งได้เป็นอย่างดีมีหลายต่อหลายอย่างคล้ายๆกับทอดมันก็มีครับที่เป็นทอดมันปลาทอดมันไก่แฮมเบอร์เกอร์เขาทำออกมารับประทานแล้วไม่มีใครรู้ก็เป็นผู้มีผู้สนอกสนใจมากตอนที่เขาไปโชว์สินค้าอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริจิตคือมีผู้สนใจมากทีเดียวครับในเรื่องนี้มีมากมายหลายชนิดอย่างชนิดที่เรารู้จักกันดีนั้นก็คือฟาลาเฟลก็คือบาเยียนี่แหละครับหอมเครื่องเทศกรุ่นนั่นก็เป็นอาหารของตะวันออกกลางรวมทั้งที่อิสราเอลด้วยฟาลาเฟลแล้วก็มาเป็นบาเยีย
อย่างที่ป้าอังกาบทอดขายอยู่ที่หนังเลิงนั่นแหละครับของเรานะเม็ดเล็กกว่าของฟาลาเฟลของเขานั้นโตขนาดลูกชิ้นครับของเรามันขนาดลูกชิ้นขนาดเล็กผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือไวน์ยี่ห้อบาคานซึ่งมีผู้เข้าใจว่าเจ้าของโรงงานที่ผลิตไวน์บาคานนี้เป็นนักมวยเพราะว่านามสกุลเขาว่าบ็อกเซอร์ที่จริงนั้นเป็นนามสกุลเท่านั้นตัวเขาเองไม่ได้เคยต่อยที่ไหนมาเลยเขาผลิตไวน์อย่างเดียวไวน์บาคานนั้นได้มีการส่งไปประกวดที่บอกโดในงานไวน์เอ็กซ์โปที่ฝรั่งเศสแล้วปี1993นั้นได้รางวัลเหรียญทองนะฮะเวลานี้ก็มีไวน์มีระดับที่ได้รางวัลเหรียญทองจากไวน์เอ็กซ์โปที่บอกโดมาแล้วเป็นไวน์ปี1993ก็4ปีมาแล้วนะครับนั่นก็เป็นผลิตภัณฑ์ของอิสราเอลหลายต่อหลายอย่างท่านที่เคยดูรายการครอบจักรวาลก็คงจะเห็นแล้วและหลายต่อหลายคนก็แปลกใจว่าโอ้อิสราเอลนี่เป็นทะเลทรายแท้ๆทำไมถึงปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้งอกงามใหญ่โตเหลือเกินนั่นก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีอย่างใหม่ของเขาปลูกในเรือนโรงแล้วก็การให้ปุ๋ยให้น้ำอะไรต่างๆนานานั้นเขากำหนดไว้เลยว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะรับปุ๋ยเท่าไหร่จะรับน้ำเท่าไหร่ต้องการความชื้นแค่ไหนเขาบังคับได้ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยทีเดียวแล้วก็การปลูกนั้นไม่ต้องการเนื้อที่มากเขาจับอะไรแขวนไปหมดเลยครับอย่างเช่นมะเขือเทศเนี่ยเขาจะปล่อยให้เลื้อยขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วก็ออกลูกมาไม่ต้องอยู่กับดินไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรต่างๆนานาเขาจับเอาเข้าไปข้างบนหมดก็สะดวกแก่การให้น้ำสะดวกแก่การให้ปุ๋ยไปดูแล้วก็เกษตรกรของเรานะทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้นทุนมันแพงมหาศาลที่เขาทำได้นะก็เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ยุโรปไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ดอกไร่พืชพันธุ์ต่างๆนานาเขาสามารถส่งไปขายที่ยุโรปได้เพราะว่าระยะทางมันใกล้กว่าผิดกับของเราเขาก็ขนส่งทางอากาศโดยตลอดเขามีเครื่องจัมโบ้สำหรับเอาผลิตภัณฑ์นั้นออกไปจำหน่ายในยุโรปปรากฏว่าถึงต้นทุนจะสูงแต่ราคาขายนั้นก็คุ้มกับทุนที่ลงไปของเรานั้นไม่ได้หรอกครับถึงจะทำให้ได้เท่ากับเขาแต่ถ้าจะขนส่งเอาไปให้มันสดสดก็ต้องไปทางอากาศแล้วก็ต้นทุนมันก็จะสูงมากมันจะไหวไหมก็คำตอบก็คือไม่ไหวดังนั้นเราก็ควรจะค้าขายกันอยู่ในแถบๆใกล้ๆนี่แหละครับอย่างโครงการหลวงนั้นได้ผลิตผักต่างๆนานาผลิตผลซึ่งออกจากโครงการหลวงเนี่ยก็มีคุณภาพทัดเทียมกับผักฝรั่งต่างๆเวลานี้การบินไทยก็ใช้ผักจากโครงการหลวงแทนที่จะสั่งออกสั่งเข้ามาจากต่างประเทศของเรามีดีๆอยู่เพียงแต่ขอให้เขาปลูกตามที่เราต้องการเท่านั้นนะครับปัญหาต่างๆมันก็หมดไปเพราะว่าเกษตรกรของเราไม่ว่าจะเป็นชาวเขาหรือชาวพื้นราบต้องการจะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้มันใหญ่ซึ่งมันเป็นการสวนทางกับสิ่งที่ครัวการบินสำหรับทำอาหารขึ้นเครื่องนั้นต้องการเขาจะมี
สเปคบอกไปเลยว่าต้องการเท่านั้นเท่านั้นไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารก็เป็นการฝืนความรู้สึกของเกษตรกรคือจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าแหมเรานี่มือไม่ดีเลยปลูกอะไรแล้วมันแค่นี้เองเช่นว่าเขาต้องการเบบี้แครอทขนาด 4.5 เซนติเมตรไม่เกิน5เซนติเมตรแหมเราเคยปลูกแครอทได้โอ้โหใหญ่โตเท่ากับแขนเด็กแหมนี่มาให้เราปลูกเล็กๆนี่มันรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจแต่เมื่อทำความเข้าใจกันว่าของที่ขึ้นเครื่องบินนี่มันจะต้องมีขนาดที่พอดีไม่งั้นจะบรรจุลงในภาชนะไม่ได้ถ้ามันใหญ่เกินไปตัดทิ้งมันก็เท่ากับตัดเงินออกไปสู้ปลูกแล้วก็ได้ตามสเปคไม่ได้คือใช้ได้ทั้งหมดไม่ใช่ไปตัดทิ้งเสียก็ลองคิดดูสิครับวันหนึ่งเนี่ยครัวการบินไทยทำอาหาร 35,000 สำรับในสำรับหนึ่งก็มีทั้งข้าวทั้งหวาน4อย่างอย่างนี้ 35,000 แล้วเราลองตัดทิ้งไปอย่างละเซนอย่างละเซนจะเป็นเงินเท่าไหร่ต้องคิดถึงเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ค้าขายกับทางครัวการบินไทยหรือครัวการบินอะไรก็ตามที่ทำอาหารขึ้นเครื่องจะเห็นได้ว่าสเปคของเขานั้นอุ้ยเรียกว่ามันถี่ถ้วนละเอียดละอ่อซะเหลือเกินก็เนื่องด้วยที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับเขาไม่ต้องการที่จะตัดอะไรที่ยาวเกินไปทิ้งออกไปซะก็เลยต้องมีสเปคในขนาดที่พอเหมาะพอควรนั่นก็เป็นเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารของเราก็มีดีไม่แพ้ต่างประเทศเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้งานก็ดำเนินไปด้วยดีที่ Queen's Park พอเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กลับบ้านตอนที่ไปสิงคโปร์สองวันนั่นนะโชคดีครับฝนตกเหมือนกันแต่ตกแล้วก็หยุดตามประสาของฝนที่อยู่ที่เกาะเป็นฝนผ่านไม่ใช่ตกพิรีพิไรอยู่ตลอดเวลาสิงคโปร์นั้นรับมรสุมสองด้านเพราะว่าเป็นเกาะอยู่ปลายติ่งของแหลมมาลายูมรสุมตะวันตกจากอันดามันก็รับมรสุมจากทางด้านอ่าวไทยก็รับทั้งสองด้านเลยทีเดียวนะฮะก็ทำให้มีฝนตกชุกแต่ก็อย่างที่ว่ามันเป็นฝนผ่านจะมีฤดูฝนที่มากจริงๆจังๆก็เดือนธันวาคมนั่นแหละครับตกตลอดเลยทีเดียวเป็นฝนที่ตกมากจนบางครั้งน้ำท่วมจนกระทั่งเครื่องบินลงไม่ได้ผมเคยประสบสองสามหนรถที่จอดอยู่ที่ใต้ดินนั่นน่ะมีน้ำท่วมจนกระทั่งมิดหลังคาเพราะว่าระบายไม่ทันโดนฝนหนักเข้าเหลือเกินนานๆถึงจะเจออย่างนี้ทีนึงก็เสียหายมากพอสมควรสิงคโปร์นั้นไม่มีพายุไต้ฝุ่นหรือกระเซ็นกระสายจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นเหมือนกับฮ่องกงที่ฮ่องกงนั้นเนี่ยนับตั้งแต่ฤดูนี้นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่จะไปเป็นของเมืองจีนเป็นฤดูไต้ฝุ่นซึ่งมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้ว่าจะไม่เป็นปราการด่านหน้าที่จะรับพายุเหมือนกับฟิลิปปินส์หรือไต้หวันแต่ก็จะได้รับอิทธิพลกระเซ็นกระสายมาทำให้บางครั้งบางคราว
ฝนตกจนกระทั่งน้ำท่วมถนนหนทางในฮ่องกงนั้นกลายเป็นคลองไปแต่เนื่องจากเป็นเมืองเกาะการระบายน้ำก็ง่ายมากจะเป็นอย่างนั้นในช่วงที่ฝนตกหนักพอฝนหยุดแล้วก็จะค่อยๆลดระดับลงไปจนมองเห็นถนนหนทางตามเดิมสิงคโปร์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ไปสิงคโปร์มา2วันไปเจอฝนหนักๆเข้าวันหนึ่งแต่เผอิญเขาตกตอนกลางคืนเราเข้าที่เข้าทางนอนเรียบร้อยแล้วเขาก็ตกก็ตกไปพอเช้าขึ้นแดดก็แจ๋ตามเดิมสภาพของอากาศนั้นก็ดีกว่าของเราอย่าหาว่าไปชมสิงคโปร์จนเลิศเลยนะครับเรื่องที่ดีเราก็ต้องชมของเขามีต้นไม้มากแล้วก็ถนนหนทางของเขานั้นไม่มีสิ่งก่อสร้างพวกตึกรามบ้านช่องที่เขาก่อสร้างอยู่นั้นเขาก็มีสิ่งซึ่งป้องกันฝุ่นป้องกันละอองอย่างเรียบร้อยโดยเขามีนั่งร้านยื่นออกมาจากตัวตึกที่เขากำลังก่อสร้างแล้วเขาก็บุผ้าเข้าใจไว้เป็นผ้าโปร่งสีเขียวไม่ได้เหมือนของเรานะฮะของเรานั้นพะเยอพะยาบแขวนห้อยกันกันผู้ว่าพิจิตรท่านไปจับไม่ได้ป้องกันอะไรให้มากมายเพียงแต่บางส่วนแต่สิงคโปร์นั้นกฎหมายของเขาแรงตึกรามบ้านช่องที่ปลูกขึ้นมานั้นจะต้องมีเครื่องป้องกันฝุ่นป้องกันเศษวัสดุต่างๆอย่างเรียบร้อยเพราะนั้นเราผ่านไปเห็นตึกที่กำลังก่อสร้างก็จะมีวัสดุสีเขียวๆนี่ซึ่งผมไม่ได้ไปดูใกล้ๆว่ามันเป็นอะไรเป็นวัสดุโปร่งๆคล้ายๆมุ้งลวดอย่างนี้นะครับห่อหุ้มตึกที่กำลังก่อสร้างไว้อย่างเรียบร้อยโดยเขามีนั่งร้านยื่นออกมาเป็นกรอบนอกตัวตึกอีกทีหนึ่งถนนหนทางนั้นฝุ่นไม่มีครับแต่รถติดเหมือนกันใครว่าสิงคโปร์รถไม่ติดขอเรียนว่าเมื่อความเจริญไปถึงมันก็ติดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีการควบคุมไม่ให้มีรถมากจนเกินไปมีการคุมกำเนิดรถแต่มันก็เวลารัชอาวหรือเวลาเร่งด่วนเขาก็ติดเหมือนกันครับแต่คนขับรถที่นั่นเขาอลุ่มอล่วยกันดีเรียกว่าขับตามกฎจราจรรู้ว่าอะไรควรจะไปอะไรไม่ควรจะไปไม่ใช่ขับด้วยคิดว่ากูจะไปอย่างเดียวเหมือนอย่างบ้านเราแล้วก็ไอ้เรื่องการขับปาดแซงไปแซงมานั้นขืนทำนะในสิงคโปร์ติดคุกหัวโตครับนี่ก็เป็นเรื่องดีที่ไปพบมาก็อยากจะให้ของเรามีกฎหมายที่แรงเหมือนอย่างเขาไม่ให้แรงถึงเขาก็ได้แค่ครึ่งเดียวผมเชื่อว่าเรื่องของการจราจรนี่ก็คงจะบรรเทาเบาบางลงไปได้เป็นแน่เลยถ้าผู้ขับรถผู้ใช้ถนนทำตามกฎจราจรแล้วก็มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังครับผมกลับมาถึงก็มีเอกสารหลายต่อหลายอย่างกองสุมอยู่เต็มเลยผมก็ขอตอบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปเลยมีผู้โทรศัพท์ถามมาคราวนี้ดีครับไม่มีโทรศัพท์มาค
ขอกู้เงินครับเพราะว่าผมได้บอกไปแล้วว่าผมเองก็ยังเป็นหนี้อยู่ เป็นหนี้ธนาคารอยู่แยะซะด้วย ก็ไม่ทราบว่าจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรนะครับ ก็เลยมีโทรศัพท์ถามมาอย่างเช่นว่าขอให้ช่วยบอกทางไปวัดหลวงพ่อทันใจทางวิทยุด้วยอันนี้พอจะตอบได้ถึงแม้ว่าไม่เชี่ยวชาญถนนหนทางในเชียงใหม่ก็ทราบว่าหลวงพ่อทันใจนั้นเป็นหลวงพ่อที่ผมไปเคารพกราบไหว้อยู่เสมออยู่ที่ในตัวเมืองเก่านะครับที่มีคูเมืองล้อมรอบนั่นแหละแล้วก็วัดนี้อยู่ทางที่จะออกไปทางประตูช้างเผือกแต่อยู่ในบริเวณเมืองเก่าคือชั้นในเมืองไม่ใช่ชั้นนอกเมืองเก่านั้นมีคูเมืองล้อมรอบสี่ด้านทางด้านประตูช้างเผือกนั้นท่านต้องไปหาวัดที่ชื่อว่าวัดควรฆ่าม้าไม่ใช่เอาม้ามาฆ่าให้ตายนะครับควรฆ่าม้าแปลวัดที่ม้านี่เป็นมีค่าที่มีค่ามากสนนราคาของม้านี่มีค่าสูงเรียกว่าวัดควรฆ่าม้าจำไว้แล้วเลยวัดควรฆ่าม้าไปอีกสักอึดใจก็จะถึงวัดของหลวงพ่อทันใจครับที่ตรงนี้นะครับถามรถสี่ล้อในเมืองเชียงใหม่ดูก็แล้วกันเขารู้จักทั้งนั้นเลยนะครับไอ้ชนิดที่เราจะขับรถไปนั้นเราไม่คุ้นกับที่เชียงใหม่ผมว่าจะต้องใช้ปากถามทางซะก่อนว่าไปทางไหนอีกรายหนึ่งถามผมมาว่าการรักษาเส้นเลือดในสมองตีบจะรักษาได้ที่ไหนตามโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จะเป็นโรงพยาบาลไหนก็ได้นะถ้าอยู่ทางด้านนู้นด้านแถวๆบางนาตราดก็มีโรงพยาบาลไทยนครินทร์ที่เปิดมาครบ4ปีแล้วขึ้นปีที่5ในวันที่14มิถุนายนนี่แล้วนะครับนั่นก็มีโรงพยาบาลใหญ่อีกอันหนึ่งเยอะแยะครับโรงพยาบาลสำโรงโรงพยาบาลศิครินทร์อะไรขอให้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆหรือโรงพยาบาลของรัฐซึ่งคนมากหน่อยผมอยู่ที่แถวๆนี้เพราะนั้นผมใช้บริการที่โรงพยาบาลเปาโลโดยตลอดเลยทีเดียวท่านอยู่แถบไหนไม่ได้บอกมาด้วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านที่สุดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีอยู่ทุกโรงพยาบาลครับแล้วก็เรื่องอาการต่างๆนานานั้นถามผมมาผมก็บอกได้ว่าควรจะไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆแต่จะไปบอกว่าเอ๊ะไปรักษากับใครอะไรอย่างนั้นนะฮะบอกไม่ได้หรอกครับประเดี๋ยวคุณหมอท่านก็จะโดนแพทยสภาเล่นงานหาว่ามีการออกอากาศว่าตัวเองชำนิชำนาญทางโน้นทางนี้ก็ไปถามเอาเองก็แล้วกันอีกรายหนึ่งคงจะเป็นแฟนสมุนไพรถามผมมานึกว่าผมรู้หมดทุกอย่างบอกว่าเด็กรับประทานดอกคำฝอยทุกวันจะเป็นอันตรายหรือไม่อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับต้องถามเภสัชกรซึ่งเขารู้เรื่องเกี่ยวกับทางยาร่ำเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะหมอนั้นก็ยังไม่รู้สรรพคุณของยาเท่ากับเภสัชกรถ้าท่านรู้จักเภสัชกรโดยเฉพาะผู้ที่สนใจในเรื่องสมุนไพรก็ลองถามดูก็แล้วกันนะครับหรือมิฉะนั้นลองถามไปที่โร
ตามรายการที่ออกทางวิทยุออกรายการตามโทรทัศน์คุณหมอสุรพลก็ได้ครับถามไปตามรายการนะครับแล้วก็คงจะได้เรื่องนี้ถามผมแล้วก็คงจะตอบได้เพียงเท่านี้เองนี่ก็เป็นคำถามทางโทรศัพท์แล้วก็มีผู้ถามมาคุณประสัทปัญญารชุนถามเรื่องกินมาครับถามว่าลูกชิ้นปลาที่ไม่เหม็นขาวที่ปักน้ำมีทั้งเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาที่ผมออกอากาศไปนั่นช่วยบอกทางสิว่าอยู่ตรงไหนให้ผมเคยบอกไปหนึ่งแล้วนะครับในรายการเชียวชนชิมวันอาทิตย์แต่บอกอีกครั้งก็ได้ท่านไปปักน้ำท่านจะต้องหาธนาคารออมสินให้เจอครับธนาคารออมสินนั้นอยู่ติดกับร้านขายลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาดาวทองมองไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นธนาคารกสิกรไทยสาขาปากน้ำอยู่เยื้องๆกันตรงนั้นล่ะครับเป็นที่ซึ่งอยู่ใกล้ตลาดราชาตลาดราชานี้เป็นตลาดใหญ่ของเมืองปากน้ำร้านดาวทองนี่อยู่ติดธนาคารออมสินครับหวังว่าคงจะไปถูกนะฮะที่จอดรถลำบากซะเหลือเกินครับเดี๋ยวนี้รถไม่รู้มาจากไหนต่อไหนไม่มีที่จอดรถต้องใช้วิธีวนเอาหรือมิฉะนั้นก็ต้องไปจอดไกลๆแล้วเขามีครับเขามีรถสำล้อให้ท่านนั่งถามรถสำล้อว่าละดาวทองอยู่ตรงไหนรับรองเดี๋ยวเขาก็พาไปถึงที่เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของการจอดรถไปจอดแค่ไกลๆก็ได้แล้วก็นั่งสำล้อมาอย่าลืมว่าเกี๊ยวปลานั้น11นาฬิกาได้เวลาพระฉันเพลหมดครับต้องไปรอตั้งแต่10นาฬิกาถึงจะได้รับประทานสมดังใจนะครับลูกชิ้นปลาที่นี่อร่อยจริงๆผมไปลองลูกชิ้นปลาที่เขาเรียกแผงขายอาหารดีกว่าที่นั่นเขาเรียกว่าพวกหาบเร่เนี่ยนะฮะหาเปร่รถเข็นอะไรของเขานี่เขาเอามารวมกันอยู่ในที่ต่างๆที่สิงคโปร์นะครับก็มีของสารพัดที่จะรับประทานแล้วก็มีอยู่มากมายแต่ละแห่งแต่ละแห่งทั่วเมืองสิงคโปร์มีเก่าแก่อยู่เจ้าหนึ่งอยู่ที่ตรงบารูนะฮะที่นั่นเป็นตลาดใหญ่ดั้งเดิมเลยคล้ายๆว่าตลาดบางลำพูของบ้านเราทางบ้านเมืองสิงคโปร์เขาจัดระเบียบร้านขายอาหารที่เป็นบูธเป็นแต่ละบูธไปเนี่ยมากมายแล้วก็มีที่นั่งรับประทานคล้ายๆคัพเพจเซ็นเตอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาย้ายมาอยู่ชั้น5นะครับถ้าไปทางเซ็นเตอร์พอยต์เขาจะมีลูกศรชี้บอกว่าพวกอาหารที่รวบรวมเอามาจากคาเฟ่เซ็นเตอร์นั่นน่ะอยู่ที่ชั้น5เขามีหลายต่อหลายแห่งผมไปสิงคโปร์มานานเต็มทีตั้งแต่การบินไทยเริ่มบินไปสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2503ผมก็ได้ไปสิงคโปร์ไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งแรกหลังสงครามนั้นไปตอนหลังสงครามงบได้ประมาณสัก6เดือนตอนนั้นสิงคโปร์กำลังได้รับคืนมาจากบ้านเมืองโตมากตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยตอนสมัยที่เราบินไปใหม่ๆนั่นนะ
โรงแรมก็ยังไม่มีก็มีแต่บ้านแบบบ้านเก่าทำเป็นโรงแรมแล้วก็บอกว่าสิงคโปร์นี่ไม่มียุงปรากฏว่าผมไปกับตันหลางตันพร้อมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเพราะบ้านที่เราไปพักที่เขาทำเป็นโฮเทลเนี่ยนะครับมันอยู่ในหมู่ไม้ยุงจากไอ้ต้นไม้ทั้งหลายแหล่ในกอไม้ออกมารบกวนเราทั้งคืนเลยรู้จักมุ้งลวดครับเขานึกว่าไม่มีสิงคโปร์นั้นไม่มีปรากฏว่ามีมันก็เลยนอนไม่ค่อยได้มาในตอนหลังนั่นน่ะเมื่อ35ปีก่อนนี่สิงคโปร์ถึงค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละน้อยละน้อยในช่วงหลังมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งอยู่ลึกจากออชัดเข้าไปเป็นถนนสายไหนชื่อเลดี้ฮิลตรงนั้นเป็นที่พักของแอร์ครูของการบินไทยเรายังต้องเวลาบินไปจาการ์ตาเนี่ยเราต้องไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งแล้วก็เช้าขึ้นเราก็บินไปจาการ์ตาก็คงจะจำได้เพราะว่ากัปตันลิขิตนี้เป็นคนที่ต้องเป็นอาหารเช้าไม่งั้นแรงบินโรงแรมเลดี้ฮิลนั้นเขาก็บอกว่าตอนเช้าเช้าเขาไม่มีข้าวหรอกเขาก็มีอาหารฝรั่งกัปตันลิขิตบอกว่าถ้าไม่กูบินไม่ไหวเพราะฉะนั้นขอให้ผัดข้าวมาหน่อยในที่สุดก็ได้รับประทานครับในตอนนั้นผมก็เลยได้อาศัยใบบุญไปด้วยข้าวผัดในตอนเช้ากินกับไข่ดาวแม่อร่อยอร่อยไปเลยไม่อย่างนั้นก็โจ๊กอะไรที่มันไม่อร่อยอร่อยครับโรงแรมเลดี้ฮิลนั้นผมถามดูว่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่เปล่าเขาบอกยังอยู่ยังอยู่แต่เปลี่ยนแปลงการบริหารโรงแรมแทนที่จะเป็นโรงแรมสำหรับมีคนมาพักอย่างแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เป็นโรงแรมที่มีคนมาเช่าชั่วคราวชั่วคราวหมายว่าความว่าอะไรผมถามเขาบอกว่าหนุ่มๆสาวๆที่ไม่มีที่จะพรอดรักกันก็จะมาที่โรงแรมเลดี้ฮิลเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันประเจิดประเจ้อต้องรอไปจนกระทั่งค่ำมืดแต่ละคู่ก็จะไปใช้ความมืดเนี่ยไปพรอดรักกันอยู่ริมทะเลตรงที่เขาถมที่ขึ้นมารุกที่ในทะเลเอาดินไปถมแล้วก็ทำเป็นสวนตรงนั้นแหละครับไปเลือกทำเลเอาได้เลยเขาเห็นว่ามันประเจิดประเจ้อเขาก็เลยอนุญาตบอกว่าให้มีโรงแรมชนิดนี้ขึ้นมาพูดกันง่ายๆก็คือโรงแรมม่านรูดดีเองแต่ของเขาไม่ใช่ไม่มีม่านรูดนะเขาก็เป็นห้องเหมือนโรงแรมธรรมดาเนี่ยก็หนุ่มๆสาวๆที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเขาต้องหาที่ระโหฐานคุยกันเขาก็จะไปที่เลดี้ฮิลพักพวกของเราเนี่ยนะฮะถ้าจะไปพักที่นั่นก็ไม่ผิดกติกาอันใดนะครับสนนราคาก็ถูกกว่าโรงแรมใหญ่ๆทั่วไปในสิงคโปร์โดยซ้ำพูดถึงเรื่องอาหารของสิงคโปร์นี่ถ้าเรารู้จักก็จะมีอาหารที่อร่อยอร่อยรับประทานอย่างเช่นอาหารแต้จิ๋วก็ต้องไปที่เหลียงจีนะเหลียงจีผมไปไม่ถูกหรอกครับแต่ผมมีคนที่พาไปอาหารแต้จิ๋วนั้นจะเป็นพวกหั่นพะโล้หั่นแหมบางเลยอย่างที่เขาเรียกว่างอผินนะหั่นบางมีจำพวกปีกหั่นพะโล้ปีกเป็ดพะโล้ที่เคี่ยวต้มซะจนรับประทานได้สบายคือร่อนออกมาจากกระดูกเลยทีเดียวมีมะระผัดไข่มีปลานึ่งที่อร่อยอร่อยมีเต้าหู้พะโล้ไข่พะโล้ตามแบบของแต้จิ๋ว
ส่วนอาหารจีนแคะก็มีเหมือนกันที่ตรงนี้อยู่ที่อาคารใหญ่เป็นที่หมายชื่อว่าแม็กซ์เวลนะฮะร้านนี้เป็นอาหารแคะซึ่งเขาใช้ข้าวหมากมาทำอาหารของเราเคยมีอยู่เจ้าหนึ่งอยู่หลังล็อกสเล่ตรงห้อยเทียนเหลาฮะตรอกห้อยเทียนเหลาที่มีอาซิมแกผัดก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วก็ที่ตึกแถวเลยตรงที่แกผัดก๋วยเตี๋ยวไปหน่อยมีร้านอาหารจีนแคะเขาเอาข้าวหมากที่เรารับประทานกันเนี่ยมาผัดกับกระเพาะหมูใส่เกี๊ยมฉ่ายแม่อร่อยเหลือเกินครับนั่นก็เป็นเรื่องของอาหารแคะถ้าเรารู้จักเราก็สามารถที่จะไปกินได้อาหารแขกหัวปลากะหรี่หัวปลานั้นตอนนี้เจ้าของไปตายที่อินเดียครับแต่ร้านกะหรี่มุทุสก็ยังเปิดขายอยู่เขาไม่ใช้จานหรอกครับเขาใช้กระบะแล้วก็มีใบตองเป็นใบตองสั่งมาจากมาเลเซียใช้สำหรับแทนจานข้าวเอาใบตองปูบนกระบะไม้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีหัวปลามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างให้เราไปเลือกสั่งเอารับประทานนี่ก็ไปคราวนี้ก็ได้กินมื้อหนึ่งสมดังใจนะครับที่สิงคโปร์ถ้าจะไปกินอาหารอย่างที่เรียกว่าเป็นอาหารจีนอย่างภาคภูมิแล้วต้องนู่นไปที่คาวตันผมไปพบกับมิสเตอร์เชงซึ่งเคยเป็นผู้จัดการห้องอาหารร้านอาหารคริสตัลเจดที่ทำยำที่เรียกว่ายำยำนะฮะใส่เป็ดย่างหั่นละเอียดอย่างกับเส้นบะหมี่แล้วก็มีผักพวกแตงกวาอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างแล้วก็ใส่ปลาท่องโกกรอบๆก็ตั้งชื่อกันว่ายำๆผมก็บอกวิสเชงเขาบอกเออมาอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วทำไมไม่ทำยำๆกินบ้างเขาก็บอกว่าคราวหน้ามามหาสิที่คาลตันนะครับเป็นห้องอาหารจีนที่โรงแรมคาลตันท่านจะได้รับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยโดยเฉพาะปลานึ่งซีอิ๊วแม่ไม่แพ้โกลคิทเช่นเลยครับเออพูดถึงเรื่องอาหารนี่ก็มีอาหารเทศกาลอาหารรัสเซียครับมีอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีเริ่มตั้งแต่วันที่9นะตั้งแต่วันที่9คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่18เป็นเทศกาลอาหารบุฟเฟ่มีดนตรีสไตล์รัสเซียให้ฟังด้วยที่ห้องพาวิเลียนโรงแรมดุสิตธานีอาหารรัสเซียนั้นมีอะไรบ้างก็ไปดูเอาเองนะครับที่เขาบอกมาบอกว่ามีขาไก่ทอดสอดไส้หมูกับกะหล่ำปลีสไตล์รัสเซียผมอ่านแล้วนึกถึงอาหารอย่างหนึ่งที่พ่อของผมให้แม่ผมทำให้เสวยท่านเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ที่รัสเซียนักเรียนในร้อยมหาเล็กหลวงซาร์นิโคลัสที่สองก็เอาไอ้กะหล่ำปลีเนี่ยมีหมูสับแล้วเอากะหล่ำปลีห่อคล้ายๆสตูนะครับจำได้ว่าอร่อยมากเหลือเกินแหมนี่พี่สาวคนโตผมก็เสียชีวิตไปแล้วไม่อย่างนั้นก็จะสืบทอดเจตนารมณ์มาได้ผมก็กะว่าจะไปดูสักทีนึงนี่เขามีขาไก่ทอดแล้วก็ยัดไส้หมูกับกะหล่ำปลีไม่รู้หน้าตามันจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นเท่าที่เคยได้กินนั้นเป็นกะหล่ำปลียัดไส้หมูสับ
ที่พ่อผมเอาสูตรมาแล้วก็มาให้ทำที่บ้านสำหรับท่านเสวยไอ้เราก็พลอยรู้จักแล้วก็ได้กินไปด้วยนะครับ9ถึง18ครับห้องพาวิเลียนโรงแรมดุสิตธานีครับลองไปดูซิว่าเป็นยังไงผมก็จะไปเหมือนกันว่าจะเหมือนกับที่ทำกินอยู่ที่บ้านหรือเปล่าวันนี้ก็คุยกันจนกระทั่งหมดเวลาแล้วนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ